สิ่งที่เรารู้กันอย่างชัดเจนครับว่าออกกฎมาฉบับนี้มามันทำให้เพื่อกับบุคคลแค่ไม่กี่คนทำให้พวกฝั่งมันพี่น้องย่อยนะครับว่าใครที่ไปประชุมทางการเมืองนะครับในปี53เนี่ยเราก็ใจอย่างนั้นก็ไม่เล่าให้ฟังมันมีอยู่ท่อหนึ่งที่ผมสงสัยผมไม่ใช่นักกฎหมายเขาบอกว่าการกระทำใดๆนะครับขนาดพี่น้องหลากสีไปประท้วงที่หน้าปตท.บอกไม่ให้รายละเอียดไปที่เฮียโตที่เบอร์โทรศัพท์บอใบไม้นอนช่วยขยับรถหน่อยหนึ่งนะครับนิดนึงขอความกรุณาครับมันเลวขนาดนี้จริงๆครับใครไม่ใช่ประชาชนยอมไม่ได้ครับพี่น้องครับปฏิตามกฎหมายทีนี้ถ้าสมมติว่าถ้าผมครับคือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดแล้วมันอยู่ในปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยอันตรายมากนะครับวันนี้ผมก็ขึ้นมาเป็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อรัฐบาลออกนโยบายว่าค่าแรงขั้นต่ำ300บาทต่อวันใช่ไหมครับทำได้ไหมครับแล้วถามว่าคุณเพิ่มค่าครองชีพเพิ่มค่าแก๊สเพิ่มค่าน้ำมันเนี่ยต่อเดือนเนี่ยบิลคุณมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นแต่ว่าครับส.ส.ไฟพรรคประชาธิปัตย์ให้มันชิบหายไปหมดทั้งวงตระกูลวันนี้พรบ.นี้ละโทษกรรมผมจะขอเปลี่ยนชื่อเป็นเนรเทศทั้งโคตรแล้วคอยดูว่าถ้าพวกเราจับมือกันผมเชื่อว่าเจ้าพญาวัชรประการที่ยืนหยัดอยู่บนผืนแผ่นดินจันทร์ยังจะต้องมีอนุสาวรีย์ของพี่น้องพวกเราทุกท่าน